สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่อง M and Om Channel นะคะได้สะสมตุ๊กตาทั้งหมดเลยนะคะในกล่องนี้กล่องนี้นะคะเป็นกล่องที่ใหญ่มากๆแล้วก็จะบอกว่าตุ๊กตาเนี่ยกล่องนี้ดูใหญ่มากแต่ไม่สามารถเก็บตุ๊กตาที่เยอะมากได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องนี้นะคะกล่องนี้เนี่ยดูมีตุ๊กตาที่เยอะนะคะดูมีตุ๊กตาน้อยเพราะว่ามันสามารถปิดได้แต่ความจริงแล้วข้างหลังนี่ล้นเลยเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะคะเรามาเริ่มรีวิวกันที่ตัวแรกเราวางมาบนนะคะเดี๋ยวทุกท่านจะได้เห็นชัดเจนแล้วก็รีวิวที่ตัวแรกนะคะอันนี้จะเป็นดีดักนะคะอันนี้จะเป็นดีดักเป็นเป็ดดีดักมีขนตรงนี้ด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นแพนด้าค่ะตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นช้างนะคะเราเคยตั้งชื่อให้มันว่าชาบาค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นอันนี้นะคะเหมือนเป็นตุ๊กตาที่เอาไว้รับปริญญาค่ะอันนี้นะคะเราได้มาจากพี่สาวสวยนะอันนี้สวยมากเลยนะคะสวยมากแล้วก็ตัวต่อไปอันนี้จะเป็นแพรตตี้นะคะไม่ใช่วินอันนี้จะเป็นแพรตตี้แล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นเราได้มาจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์9นะคะพอดีว่าน้องไปเข้าโรงพยาบาลน้อยได้ตุ๊กตามานะคะอันนี้เราเป็นคนเติมเองนะนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเราเอาไว้ใส่กับตุ๊กตาตัวไหนก็ได้ที่ใหญ่ๆดีดักก็ได้นะแต่ดีดักหัวจะเล็กไปหน่อยแต่ก็สวยนะคะอันนี้นะคะเรายังไม่ได้ตั้งชื่อให้ตัวนี้เนี่ยจะคล้ายเคียงกับ3 day เดี๋ยวเรายังไม่ได้เอาตัว3 day มาเลยเราเก็บไว้ก่อนแล้วตัวนี้นะคะเป็นตัวที่จิตริดมากเราเลยตั้งชื่อว่าจิตริดค่ะน้องจิตริดเป็นผู้ชายจิตริดนะคะจิตริดตัวต่อไปนะคะเป็นตัวการ์ตูน1ตัวที่เคยอยู่ในตัวการ์ตูนนะคะมีแขนมีขาแต่ว่ามันไม่สามารถตั้งได้แล้วก็มีที่เก๋ก็คือมีสายด้วยสวยมากเลยแต่ไม่ใช่กระเป๋านะเอาแบบว่าห้อยอะไรก็ได้นะคะเป็นแต่ว่าไม่มีกระเป๋านะสวยมากๆเลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นดอกไม้ที่มันหลุดออกมาจากตัวนี้เดี๋ยวเราวางไว้ตรงด้านนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปอันนี้คือเรานอนกอดทุกวันตั้งแต่ตอนเด็กแต่ตอนนี้เราไม่ค่อยได้นอนกอดแล้วชอบมากเลยคือเอลซ่าค่ะอันนี้ก็คือว่าเลอได้มาจากเพื่อนของคุณพ่อนะคะแล้วก็ชอบมากสามารถคุมได้เอ้ยไม่ใช่คุณพ่อซื้อมาให้ค่ะชอบมากนะคะชอบคิดว่านี่คืองานแต่งแล้วก็สวยมากนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นเจ้าทารกน้อยนะคะจริงเนี่ยมันดึงได้นะคะแล้วก็สามารถมีเสียงได้ด้วยว้าตุ๊ดแล้วก็มันสามารถถอดเสื้อได้นะคะแต่ว่าเขาเย็บติดกันไว้เลยถอดไม่ได้แล้วก็เด็กน้อยหัวโตเกินไปเลยถอดไม่ได้นะคะตัวต่อไปนะคะเป็นกวางค่ะกวางเรนเดียร์อันนี้ได้จากนานะคะนาให้แต่ว่าเอลซ่าที่เรารีวิวไปเนี่ยน่าจะดูขาวเพราะว่าเราไปเติมแป้งแล้วก็ตาที่มีขอบตาดำเนี่ยคือเราไปใส่อายแชโดว์ให้มันเลยดูไม่สวยเลยแล้วก็ตัวต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นจีจี้ว้าวจีจี้น่ารักมากเลยมีโบตัวนี้ด้วยชอบมากเคยจะจีจี้เป็นตัวที่ชอบที่สุดแล้วก็แข็งมากสามารถปล่อยได้หรือนั่นแหละแล้วก็ตัวต่อไปเป็นโดราเอมอนเคยห้อยคุณแจมาก่อนนะคะอันนี้เป็นโดราเอมอนอันนี้ไปจับฉลากได้นะคะนี่ค่ะมันสามารถล้วงก็ได้แต่ว่าไม่มีของนะโกเบเลยโดราเอมอนไม่มีของวันนี้โดราเอมอนไม่ได้มาแจกของนะเนี่ยแล้ว
ก็ตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นเคยดังเราเคยรู้จักเหมือนหลินปิงเลยอะไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วตัวนี้คือตอนเด็กๆชอบมากนะคะแล้วก็จะห้อยไปไหนแล้วคือจะมีกระเป๋าแบบนี้ด้วยถ้าวันไหนที่ลืมกระเป๋าตัวนี้คือจะร้องไห้เลยเพราะว่ามันน่ารักไม่มีอะไรจับเลยอะแต่ว่าน่ารักมากแต่หน้ามันใหญ่ไปหน่อยแล้วก็ตัวต่อไปจิรินมันเคยห้อยตุ๊กตามาเหมือนกันเปิดหมวกก็จะดูน่ารักปิดหมวกก็จะดูเหมือนโจรนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นสกุตชี่นะคะมีอันนี้ยังไม่ได้เอามาหมดนะมีสองอันนะคะแต่ว่าอีกอันนึงเราลืมไปที่ต่างจังหวัดอันนี้นะคะก็ไม่มีความสโลเป็นปังแพนด้าไม่มีความสโลนะคะปังแพนด้าตอนนี้นะคะแอบเจอค่ะมันเหมือนเป็นต้นหูแหละกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งหนีวันนี้นะคะเราขอพักวันนี้นะคะเราขอจบการรีวิวตุ๊กตาเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีก 2-3 ตัวที่เรายังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวเราเอาไว้รีวิวคลิปหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดติดตามด้านนี้ให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย